ดีใจที่ได้ผลิตผลงานออกมาให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับสามารถจดเป็นรูปแบบบริษัทเกี่ยวกับรถของเราเองทั้งครอบครัวทั้งอะไรก็ภูมิใจเดิมเลยก็คือผมทำอู่ซ่อมรถยนต์ผมมีอุปกรณ์อะไรต่างๆก็เลยลองมาทำดูลองผิดลองถูกมานานพอสมควรแล้วครับกว่าจะสำเร็จถึงจะนำออกมาขายให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับผมลองตังกาเครื่องที่เป็นน้ำมันเบนซินนะฮะลองเอามาใส่พอเจอหญ้าหนาๆมันตัดไม่เข้าครับเครื่องมันโหลดดับเลยน้ำมันเนี่ยมันจะเปลืองกว่าดีเซลแล้วก็ผมรู้จักเครื่องคูเบอร์ต้ามาเป็นตัว ET ครับมันได้กำลังดีกว่าประหยัดน้ำมันความแข็งแรงรถต้นแบบตัวนี้ยังใช้งานอยู่ครับแต่เครื่องยนต์ผมเอาตัว RT มาใส่ตัว ET ผมเอาลงไปประจำการอยู่ที่บ่อน้ำผมคิดว่าคูเบอร์ต้ามันทนสุดละใช้ได้ยันทุกวันนี้จนมาเจอ ZT นะครับตัวนี้ใช้งานต่อเนื่องไม่ร้อนเป็นเครื่องยนต์ที่อเนกประสงค์มากผ่อนแรงเราได้เยอะครับใช้กันลืมๆยาวๆเลยครับเราซื้อรถ1คันเราต้องให้ได้ประโยชน์มากกว่านี้ผมก็ดัดแปลงนะครับตัวรถตัดหญ้าเอามาใส่เครื่องพ่นยาแล้วก็ลากเทลเลอร์ก็มีรีวิวการตัดเขาบอกว่าประหยัดเวลาจากเคย5ชั่วโมงน้ำมันหมดประมาณ4ลิตรกับคนตัด1อาทิตย์เขาบอก5ชั่วโมงเสร็จมีเวลาไปทำอย่างอื่นอีกเยอะเขาก็โอเคในผลิตภัณฑ์ที่ผมทำออกไปคูเบอร์ต้าเขามีการรับประกันของเครื่องยนต์3ปีคือลูกค้าซื้อรถเราไปปุ๊บตัวเครื่องมีปัญหาสามารถที่จะเข้ากับศูนย์คูเบอร์ต้าได้ทุกที่จากวันนั้นถึงวันนี้ก็มีอาชีพเสริมขึ้นมาอีกหนึ่งอาชีพให้กับครอบครัวหลังจากที่เราทำสวนเสร็จแล้วก็มีผลิตภัณฑ์รถตัดหญ้าขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างภูมิใจนะครับที่เขาชมมาว่ามันแข็งแรงดีดูแลรักษาง่ายมันทำให้เราพัฒนาไปได้ไกลขึ้นครับขอขอบคุณคูเบอร์ต้านะครับที่ให้ผมแล้วก็คนไทยพี่น้องชาวเกษตรกรได้ใช้ของดีๆครับผมเครื่องยนต์ดีเซลคูเบอร์ต้าทำให้เรามีคนรู้จักมากขึ้นเป็นเพื่อนร่วมทางสู่ความสำเร็จ